แล้วตอนนี้อายุเป็นผลไหมพี่ท้าหมายความว่าหมายถึงว่าอายุเด็กกว่าแก่กว่าอย่างของฉันไม่อยากจะบอกเธอเลยพอเราโตขึ้นไม่ใช่อย่างนี้แล้วเราคุยกันอะเราไม่มีเด็กใช่ป่ะใช่ฉันก็เถียงนะโอ้ยไม่มีเราจะไปหาจากไหน21เราก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวแหละกว่าที่เราจะแบบเริ่มคุยกับใครหรืออะไรอุ๊ยก็ผ่านมาเป็นแบบเกือบ 2-3 ปีมั้งกว่าจะเริ่มคุยกับใครอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเสียหายมีแต่เก่งขึ้นไม่ตัดโอกาสฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วจ้ากับ Tontesi Matic Cast ค่ะจะสตาร์ทไทยปุ๊บแขกรับเชิญฉันขำเลยจ้าโอ้ไม่หมดเขาอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือตำนานค่ะที่จะอยู่กับเราไปตลอดเลยเข้าวงการเอาจริงๆเลยที่ไม่ได้ถ่ายโฆษณากับแม่ตอน3เดือนเนี่ยที่เป็นนักร้องเลยอายุเท่าไหร่14ค่ะ14นี่ยาวนานมาจนวันนี้นี่กี่ปีแล้วคือเธอพูดแล้วมันแบบยาวนานมาจนวันนี้ดูมันเป็นโบราณอยู่มาดีกว่านะก็ของกี่ปีแล้วอ่ะฝ้ายนับสิล่ะกูยังนับไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพี่ฝ้ายบอกก็เหมือนถ้ามีนาอายุ29ปี429ปีเพราะว่ามีนา2025น่าจะเป็น30ปีถ้า29ปี30ปียาวนานมากยุคตอนนั้นน่ะเป็นยุคทองของพี่ทาเลยไม่มีใครไม่รู้จักทุกเพลงไม่ว่าจะออกอะไรมาเถอะดังหมดอันนี้ก็ต้องยกความดีให้อาเต๋อยกความดีให้เต๋อเพราะว่าเต๋อเขาเป็นคนเป็นคนคิดทุกอย่างเขาก็ปั้นทุกอย่างแต่ก็คือหลายอย่างมันก็มาจากเล่าแหละอะไรเงี้ยคือแล้วไอ้อย่างอาเต๋อก็จะถามอะไรเงี้ยอายุเท่านี้แบบคิดเรื่องแฟนยังหรืออะไรยังไม่ค่อยนะแม่ห่วงอะไรเงี้ยแม่ห่วงแล้วก็มันก็มีบ้างแหละแต่ก็พรุ่งนี้ไม่สายอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นที่มาของพรุ่งนี้ไม่สายเขาก็เลยเอาพรุ่งนี้ไม่สายไปเขียนต่อพรุ่งนี้ไม่สายที่จะละกันใช่ก็คือจากเราถามข้อมูลเราใช่ใช่ใช่แล้วเกิดเจอคนที่เหมือนประมาณว่าแบบว่าเขาชอบเราแม่แล้วเขาแบบว่าโอ๊ยไม่ยอมเรียนแบบว่าเกเรนู่นนี่นั่นบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะคนเราต้องรักตัวเองก็เป็นอีกเป็นไม่รักตัวเองนี่ว่าไม่รักตัวเองไงก็คือเนื้อเพลงก็มาจากครัวเราแล้วเมื่อกี้ที่บอกแม่ห่วงขนาดไหนพี่ทาสมัยนั้นเมื่อย้อนกลับไปอ่ะพี่ทาโอ้โหตอนนั้นเราไม่มีโซเชียลอยู่เลยนี่โทรศัพท์เราต้องคุยโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์บ้านอ่ะไอ้นี่แพ็กลิงว่ะอายไหมเคยเป็นนะอายมากเลยบอกโอเปอเรเตอร์เนี่ยว่าแบบ อยากจะบอกว่าอะไรแต่ต้องทำเพราะมันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่แล้วมันคือมึงต้องกล้าใช่คือต้องแบบเขาเรียกอะไรนะมีสมุดกรอนเพชรมีสมุดกรอนอ่ะฮะเพชรมีสมุดกรอนยังไงวิแล้วมันไม่งั้นเราจะไปพูดอะไรใช่ไหมสมุดกรอนเราก็ต้องหยอดเหรียญตอนนั้นอะแพทหยอดเหรียญในเราไม่ได้ส่งหาใครหรอกส่งหาเพื่อนกันเองนี่แหละที่อยู่ในห้องเพราะมันมีไม่กี่คนเราก็หยอดเหรียญก็อันนี้สวัสดีค่ะส่งหาใครแล้วก็ต้องบอกไปว่าปลายทางเราเบอร์ไหนเสร็จแล้วก็จะพูดอะไรดีอ่ะแล้วก็จะต้องมีสมุดกรอนแบบถ้าเธอรักฉันจริงบอกฉันสิเป็นกรอนไปเลยแล้วคนเราก็ต้องพิมพ์โอเคค่ะจากใครคะจากแท็กค่ะแต่ไม่ได้ส่งหาใครนะส่งหาเพื่อนเพราะว่าทุกคนต้องทำใช่มันไม่งั้นมันไม่มีใครส่งให้เรามันเงียบมากมันไม่ฝันน่ะบางทีก็ส่งให้ตัวเองพี่กำลังจะพูดเลยบางทีก็ส่งให้ตัวเองเพราะว่าโอ้ครึ่งวันแล้วยังไม่สั่นเลยแบบยังไม่ได้หยิบขึ้นมาดูเลยเหมือนพี่ยิ้มเลยนะเหมือนแบบไม่มีเลยเหงาจะโทรหาตัวเองอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ตู้โทรศัพท์แล้วตอนนั้นเนี่ยแพทช์ว่าพี่พาฮอตมากแม่หวงแล้วอย่างนี้ในช่วงอายุไหนที่เราเริ่มมีแฟนได้หรือว่าไม่ได้เลยถ้าอยู่แม่ก็คงฆ่าตายเนาะหรืออะไรเงี้ยไม่หรอกคือจริงๆนะคือถามว่าเนี่ยนิยามของคำว่าแฟนอ่ะมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุของเราเนาะคือพอเราอายุเท่านี้เราก็จะมีแฟนที่แบบป๊อปปี้เลิฟซึ่งแถวบ้านเราก็แบบนี่แฟนเหรอวะอะไรเงี้ยอ่ะ
แล้วก็มันก็จะเริ่มมีแบบแฟนที่แบบเริ่มไปอ่ะโตหน่อยละพอโตหน่อยก็จะเริ่มแบบโตต้องโตมากอ่ะ20อัพไปแล้วอ่ะก็แบบไปต่างประเทศอ่ะถูกมั้ยไปเที่ยวด้วยกันไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยแต่แม่ทาก็คือในช่วงแรกๆที่เข้าวงการด้วยแหละเขาก็คือทาว่าไม่ได้แค่ห่วงเรื่องการมีแฟนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของงานด้วยเพราะสมัยนั้นมันไม่ได้พูดได้ไงว่ามีแฟนมาเปิดตัวเปิดเผยมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ดีกับภาพลักษณ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือคนที่เป็นแฟนเราเป็นแฟนทาในช่วงนั้นก็เป็นคนมีชื่อเสียงฉะนั้นคือมันไม่ใช่อะไรที่จะมาพูดได้ใช่ทั้งที่มีชื่อเสียงใช่มีคนรู้จักหมดงั้นเริ่มต้นความรักจริงๆของพี่ทาที่พี่ทารู้สึกว่าอันนี้แหละความรักตอนไหน14 15เขาวงการแล้วแหละมะโอ้ไม่ว่ะครับเพราะว่าโตพอสมควรแล้วโตพอสมควรแล้วเพราะว่าแบบพอวันนี้มันนั่งมองแบบตอนเด็กๆอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมากกว่าเพราะว่ามันแต่เอาจริงนะคะว่าคนสมัยก่อนคบกันนานกว่าคนสมัยนี้คือแบบอย่างแฟนเราเรียกแฟนคนแรกเราอย่างเงี้ยแฟนคนแรกค่ะก็คบเป็นปีนะเดี๋ยวนี้แบบบางที2อาทิตย์ไปแล้วจ้าใช่หรือไม่คุยเช้าวันนี้เย็นไปละใช่ก็มีแบบตอนเช้าตอนทุ่มเปิดตัว6โมงปิดไปแล้วไปละปิดจ็อบไม่เวิร์คเออผ่านแล้วตอนนี้อายุเป็นผลไหมพี่ท้าหมายความว่าหมายถึงว่าอายุเด็กกว่าแก่กว่าอย่างของฉันไม่อยากจะบอกเธอเลยพอเราโตขึ้นไม่ใช่อย่างนี้แล้วเราคุยกันน่ะเราไม่มีเด็กใช่ป่ะใช่มาแล้วเธอมันเด็กมากไม่น่าจะเออของแพนเท่าไหร่นะ14 ปีก็ไม่ของแพน14 ปีห่างกัน14เขาอายุเท่าไหร่นะเขา23แพน37โอเคพี่ทาแล้วกูก็บอกวันนั้นคือมาถ่ายรายการนี้ด้วยกันทำได้ไหมฉันก็เถียงนะโอ้ยไม่มีเราจะไปหาจากไหน2121แล้วกูแบบเหมือนคุยกับลูกอ่ะ21กับลูกอ่ะถ้า21ก็ชนะแพทไปเลยกูชนะหลายคนเลยแหละสองคนนี้แซ่บมากโตมากแล้วนี่ยังนั่งแบบหนูลูกอะไรของหนูเนี่ยอะไรมาชอบอะไรเจ๊เจ๊แต่ไม่กล้าเรียกตัวเองเจ๊เดี๋ยวมันเรียกขึ้นมาไม่ออกไม่รอดทีนี้หัวเราะน้ำตาไหลคือแบบอะไรอ่ะลูกแล้วเขามาจากไหนถ้าเขามันจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกเป็นใครไม่สำคัญหรอกไม่เป็นไรละกันเอาไปว่าก็น่ารักดียังคุยกันอยู่คุยกันไม่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนอะไรครับเดี๋ยวก่อนอันนี้คงต้องคุยกันเยอะแต่น่ารักเอ็นดูโถ21อ่ะแต่เวลาคุยเขาเป็น21จริงๆมั้ยหรือว่าเขาเป็นไม่เป็น21มันเลยตั้งแต่ตั้งเนาะตั้งแต่ความง้องแง้งก็แบบว่าเป็นคนแบบแปลกๆดีอ่ะเออก็คุยสนุกคงชอบของแปลกแบบนี้ไม่คุยสนุกไม่คุยสนุกอ่ะเป็นไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแต่แบบอาจจะเป็นเพราะว่าคุยแล้วเข้าใจเขามั้งคือเข้าใจว่าชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นเขาเจออะไรอยู่แล้วมันแบบเขาสนุกยังไงเขาอะไรยังไงกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราคุยกับเขารู้เรื่องพอสมควรในด้านนั้นอะไรเงี้ยก็มีเราตอนนี้ที่พี่ทาคิดว่าคุยแล้วเรารู้สึกดีและจ่อที่สุดเนี่ยมีไหมคะณตอนนี้คุยไปเรื่อยๆดีกว่าคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าทาว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนได้ในเวลาที่คือเราบางทีเรายังคิดเลยว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งดีพอแต่ในที่สุดแล้วคือแบบไม่ใช่ฉะนั้นแบบทาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อตัวทาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ใครมาคุกเข่าขอแต่งงานอยู่แล้วเนอะหรืออะไรอยู่แล้วคือทาว่าคำว่าแฟนอย่างเงี้ยตอนนี้คือก็ไม่ได้อยากมีคำเรียกคนนั้นแล้วเออยังอ่ะยังไม่อยากเรียกแฟนแล้วก็ยังไม่อยากแบบคือตอนนี้มันมีหลายช่วงอายุที่มาคุยด้วยมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เหมือน refresh บางอย่างเพราะเราแต่งงานมานี่อือเราแต่งงานมาถูกป่ะแล้วเราก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยทีเดียวแหละกว่าที่เราจะแบบเริ่มคุยกับใครหรืออะไรอุ๊ยก็ของมาเป็นแบบเกือบ 2-3 ปีมากกว่าจะเริ่มคุยกับใครอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาเริ่มคุยหรืออะไรก็ไม่นานมานี้แล้วก็มาคุยกันตรงนี้แล้วครั้งนึงด้วยเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละคือทาว่าตอนนี้ทาว่า
คุยไปสนุกสนุกกว่าเพราะว่าเวลาเราตกลงเป็นแฟนกับใครอ่ะมันเหนื่อยอย่างนึงตรงที่ว่ามันเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วมันเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วแล้วบางทีเราอาจจะเป็นโสดมานานมากด้วยมั้งแล้วก็ชอบโมเมนต์ของการที่เฮ้ยคนนี้มอมไม่เวิร์กอ่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนกันไปอย่างนี้เออคนนี้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันลำบากกับเราอย่างเงี้ยคือก็เป็นเรื่องของถ้าว่าเป็นเรื่องของเป็นคนที่คนรู้จักฉะนั้นเวลาบางทีคนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ไปเขียนแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบลำบากนิดนึงอ่ะลำบากตอนนี้ต้องเหมือนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนที่แบบบอกไม่ได้ว่าใครเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีจริงๆแต่ก็คือแบบเออไม่ได้อยากยังไม่เจอเลยอ่ะยังไม่เจอเออยังไม่เจออ่ะแต่ถ้าวันนึงที่เราเจอขึ้นมาก็คงยังก็เหมือนเดิมก็คือไม่อ๋อทั้งเรื่องคู่เข่าเหรอไม่หมายถึงถ้าเจอขึ้นมาแล้วเราจะพูดเยอะขึ้นไหมหรือว่าก็ไม่หรอกอย่างนี้แหละเป็นคนในความลับไปเรื่อยๆคือรู้กันสองคนพอพาคิดว่ามันอยู่ที่เขาด้วยนะเพราะว่าเราจะมาเอาตัวเราเป็นหลักอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วก็เหมือนที่รู้กันอยู่แล้วคือเมื่อก่อนอ่ะทาคบคนในวงการเยอะเนาะแต่ตอนนี้ทาก็จริงๆแต่ถามจริงๆแล้วทาเป็นคนไม่ชอบคบคนในวงการเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหคิวก็คือมันแทบไม่ตรงกันเลยคิวไม่ตรงกันโอ้โหไม่แบบเจอกันก็ยากอะไรก็ยากไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าชอบถ้าว่าถ้าชอบคนนอกวงการมากกว่าเพราะว่าก็ดีมีงานทำกันคนเหมือนคนละแบบอย่างแพทย์เงี้ยถ่ายละครแล้วจะมีแฟนถ่ายละครด้วยกันก็มีอีกเออาร์ทุกเรื่องเธอฉันเหนื่อยแต่แล้วไม่เรื่องที่เรารู้จักรู้กันหมดแล้วอะเรื่องกองอะเรื่องกองเรื่องวันนี้ใครมาสายหรืออะไรเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเอ้ยวันนี้กลับมาแบบเออวันนี้มีประชุมเรื่องบอร์ดแบบนี้เป็นเรื่องใหม่เออเอาหรอแบบระบายไปแล้วก็เออเพราะเคยมีคือเรื่องคือเคยมีแฟนที่เป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าในแต่ละวันคือเราก็ไม่ได้อยากให้มันระบายอะไรเยอะแยะหรอกนะแต่ก็คือนี่ก็ออกมาเออแต่พอแบบมาคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะใช่ก็ได้แต่เป็นผู้ที่รับฟังเออเอียนก็อาจจะเป็นผู้ที่รับฟังได้แต่เราก็จะแบบหรอที่รักมันเป็นอย่างนั้นหรอทายแล้วเราไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามันเป็นแย่มากมันก็แบบไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของเราเขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้มาทำงานในวงการก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ของเขาเช่นกันจริงๆแล้วถามคนชอบคนโลโปรไฟล์แต่ดันไม่ค่อยได้เจอคนโลโปรไฟล์สักคนไม่รู้ทำไมดีแต่พี่ถาชอบแบบ low profile high profit ไหมคะหรือว่า low profile low profit ไปด้วยถ้าเอาที่ชอบที่ชอบคือแพทอะฉันลองหมดละ low profile high profit low profile low profit เหนื่อยหมดคือจริงๆแล้วบอกเลยผู้หญิงเก่งอย่างเราอะในที่สุดก็มาลงที่เราอยู่ดีเหนื่อยหมดเออพอแบบพออะไรอยากได้อะไรเหลืออะไรเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวก็เล่าอยู่ดีหรืออะไรเงี้ยคือก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องแบบนี้คือทามีเพื่อนหลายคนคือแฟนเนี่ยไม่ได้เป็นคนในวงการแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยหรืออะไรแต่เป็นคนขยันและเป็นคนแบบว่าเอ้ยอยู่ด้วยแล้วคือดูแลคนอื่นและชีวิตคนอื่นดีแล้วก็แล้วทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันแค่นี้ก็พอปะวะคือกับการที่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณ low profit เนาะแต่ว่าแต่หาชอบคนโปรไฟล์ดีไงชอบคนลุกดีๆยังไงคะเป็นคนแบบถ้าชอบคนหล่ออ่ะคือถ้าไม่หล่อก็ต้องดีๆอ่ะต้องดูดีดูดีต้องดูดีพี่ทาชอบคน low profile แต่ยังคงเป็นคน high quality หมายความว่าไม่หรูหราไม่ต้องแบบไม่ฮะนี่อุ๊ยจริงๆหาชอบ bad boy ไม่ต้องชอบ bad boy เลยลุค bad boy นี่มาเลยเขาชอบคือจับไม่สักทั้งตัวเลยไหมโอ้ยนี่เพิ่งพูดกันมาในรถไงสักสักไปเลยจ้าชอบเลยชอบค่ะชอบค่ะชอบสักอยู่แล้วถ้าสักอยู่แล้วค่ะก็ชอบว้าวทั้งตัวเลยมีคนนึงฮาร์ดเดทไม่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วสักตั้งหัวจนเท้าเลยเป็นฝรั่งเพราะตอนนั้นไอ้ Travis Scott มือกองหัวคอนี่เนี่ยดังมากแล้วก็แบบเอาวะแม่งลองดูซิเป็นไงวะอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเขาก็แบบดีน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบแต่ก็โอเคก็ในแต่เป็นฝรั่งอะเพิ่มอืม
คือคนไทยมันจะมีความมุ้งมิ้งอ่ะมากกว่าใช่มุ้งมิ้งแสดงว่าพี่ได้เป็นคนมุ้งมิ้งเหรอมุ้งมิ้งโอ้ยสกินชิปไหมชอบสกินชิปไหมคะพี่เป็นคนมุ้งมิ้งพี่เป็นคนแบบอยู่แล้วเป็นคนแบบถึงเนื้อถึงตัวพี่เป็นหนึ่งเนื้อถึงตัวในเกิดมาทั้งทีก็จับซะหน่อยจับซะหน่อยพี่ทำเป็นคนมุ้งมิ้งอ่ะมุ้งมิ้งพี่มุ้งมิ้งผมแพทฮาร์ดคอร์ทุกคนจะชอบคิดว่าแบบทุกคนจะชอบคิดว่าพี่โหดไม่พี่มาเลยแบบเต้นเต้นตามมาเต้นมาเลยใช่แล้วมาไม่ได้เลยแล้วไม่เรื่องของเรื่องตอนนี้คือทุกคนแบบว่าเธอไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเลยอ่ะคือต้องอยู่กับไอเท่านั้นเด็กน้อยอย่างเงี้ยคือแบบพี่ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยอ่ะแล้วมันเป็นไงอ่ะก็บอกพี่ก็ดูเด็กอ่ะคือแบบเป็นงองแงงแงงอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเข้าทางมันไงเข้าทางไงซึ่งสเปคก็ยังคงขอตอนนี้ก็คืออายุไม่เป็นแค่ตัวเลขแล้วแต่ขอให้แบบดูดียังเป็นเหรอเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวดูรายการนี้ไปบอกว่าไม่มีโอกาสแล้วพังแน่ไม่หรอกค่ะก็ถามว่าคุยไปไม่มีอะไรเสียหายมีแต่เก่งขึ้นไม่ตัดโอกาสแล้วก็เพราะเรื่องอะไรนะก็วางให้ได้อ่ะคิวอ่ะยังไงระวังเรียกชื่อผิดนี่แพทเป็นนะไม่แพทเคยไหมเฮ้ยเราอยากคุยหลายคนน่ะคุณพี่ต้องเขียนเอาไว้ผมขึ้นมาคุณเรียกชื่อผิดไม่หรอกคุณเล่นเราเป็นคนความจำดีคุณเรียกคุณไว้ให้หมดคุณสุภาพเนาะเขาว่าเขาดีใจเหรออุ้ยสุภาพเราก็เลยเตงไงคุณเตงเตงเออแล้วก็เตงแล้วคนแบบไหนที่จะชนะใจพี่ทาได้มากที่สุดถ้าแบบมันต้องมีแบบคาดินเดทขึ้นมาจริงๆคนแบบไหนไทป์ไหนที่พี่ทารู้สึกว่าเออฉันอ่อนไหวกับคนประเภทนี้แพทก็จะอ่อนไหวกับคนที่ไม่ใช่แค่รักเราแหละจะต้องรักลูกเราแหละแล้วก็นอกจากอันนั้นอยู่แล้วอันนั้นสำคัญอ่อนไหวแพทจะอ่อนไหวกับคนที่ต่อให้แพทไม่ได้รักเขามากอ่ะแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำมันก็อย่างเงี้ยสมมติว่าสมคุยอยู่สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยมีคนเดียวถามคุณเวย์คนนี้มันก็จะโดนเราที่สุดนั่นแหละโดนเราไงแบบว่าพาราแบบวันนี้เวทำอะไรอย่างเงี้ยนี่เวทำอะไรครับเลยแต่คนอื่นแบบไม่ได้ถามไม่ได้ถามใช่ก็จะถามโฟกัสที่เราอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็เข้าใจไงด้วยอายุของเขาอาจจะยังไม่คิดว่าเรื่องไงมันสำคัญก็ได้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะต้องบอกว่าการที่เขาไม่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนอยากจะมีลูกแล้วบางคนก็อาจจะเด็กแม่งจนลืมไปว่ายังไงมึงไปคบกับเขาเนี่ยเขามีลูกแล้วต้องไปอยู่ในโลกของเขาก็ต้องไปอยู่กับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีฟีลแบบนั้นด้วยบางคนก็อาจจะแบบเพราะเดี๋ยวนี้ relationship มันมีหลายแบบเนาะใช่มันก็มีแบบ open relationship บางคนก็แบบว่าไม่ได้อยากจะเข้ามา involve กับในครอบครัวกับอะไรอย่างเงี้ยคือของทายังไม่มีใครสักคนที่เอาเข้ามาให้เลยรู้จักเพราะว่าทำไม่อยากเขาเพราะเรย์เขาเป็นคนที่เขาจำคนง่ายแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคนเร็วใช่แต่ยิ่งถ้าเข้าทางเขาถูกอะคือเขาเป็นคนแบบไม่เด็กอีซี่อะเขาเป็นเด็กแบบไม่ได้ยากอะแล้วทารู้ว่าถ้าเฮ้ยทาเอาใครเข้ามาในรูปในชีวิตของเรย์แล้วเกิดแบบไม่ได้อะแบบไม่ได้แบบเข้ากับลูกมันก็ไม่ได้อะแล้วนี่ลูกเราอะอย่างอันนี้มันก็เป็นคอนดิชันที่ไม่ต้องพูดถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอันถามในแง่ที่ว่าแล้วถ้าเรื่องสิ่งที่เราล่ะชีวิตเรย์ก็ชีวิตเรย์เนาะชีวิตเราก็ชีวิตเราด้วยและสิ่งที่เราล่ะต้องการแล้วรู้สึกแล้วอยากได้อะไรเงี้ยฮาวาทันก็คงแบบฮาวาทันเหนื่อยอะเหนื่อยมากแล้วในแต่ละวันอะไรเงี้ยฮาวาแบบการที่เราแบบให้ energy ดีๆต่อกันpositive แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในแต่ละวันแล้วก็เข้าใจการทำงานของกันและกันแล้วก็ถ้าว่าเซนส์อย่างเดียวเลยอะเซนส์เลยอะไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะมันแล้วตอนนี้เรายิ่งเรื่องคุกเข่านี้ไม่เกิดขึ้นสำหรับเราก็ยิ่งแบบว่าเออใช่ป่ะคือแบบอันนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า
เอ้ยเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะคบคนคนนี้ไปคือคนคนนี้ก็จะเป็นแค่แฟนถูกไหมล่ะแพทย์อ่ะคนนี้ขอโทษแต่คนที่คู่เขาเนี่ยคุณเป็นแฟนนะคุณไม่ใช่ผัวผัวไม่เอาแล้วตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ไหมคะดีค่ะดีแฮปปี้ก็ดีที่เนาะถ้าว่าหลายคนก็ชีวิตดีหลังโควิดอ่ะเพราะว่าก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้มาร้องเพลงได้มาขึ้นคอนเสิร์ตได้มาออกรายการกันแต่ก็เนาะมันก็ยังมีโรคอะไรเต็มไปหมดใช่ที่ก็ต้องระวังกันแต่ก็โอเคก็ยังดีที่ชีวิตมันกลับมาสู่แบบ normal at least เราก็ได้ไปเจอใครบ้างอ่ะเธอได้ไปเจอใครบ้างได้ไปเจอใครบ้างซึ่งสถานะตอนนี้บอกเลยว่าโสดสนิทฮะสนิทคนคุยได้จีบได้คุยได้ไม่ติดเลยเขาเพียงแต่คุณมีใจนี่ดีจังเลยอ่ะชีวิตแฮปปี้มีความสุขนะคะดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่